Minkum ikhfa. Baca ikhfa hakiki kena dengung. Huruf ikhfa semua 15 huruf. Apabila nun mati, tanwin jumpa dengan 15 huruf. Huruf ikhfa baca eh dia kena dengung. 15 huruf ni ulama dia hipung dalam dua baris kelima sif za sif za sana kam jada syaksin qad sama dum tayyiban zid fi tuqa da zaliman. Siapa tadi 15 huruf ada sad za ta masuk lahuri baka ataupun satu lagi satu jaza saddaqa fasid data zin syadza ta dal zal sad dot sin shin zai qaf kaf semua tu masuk dalam huruf ikhfa. Apabila nun mati atau tanwin dijumpa dengan 15 huruf maka baca eh dia kena dengung. Minkum dengung dia dua harakat. Minkum min nisaihim mat wajib muttasil. Baca eh dia kena panjang 5 harakat. Mat wajib muttasil baca eh dia kena panjang 5 harakat. Kalau dia mat wajib muttasil makna hubung huruf mat dengan hamzah di ala kelimah tullah. Dia baca kena panjang 5 harakat. Iaitu min nisaihim. Nisaihim. Ma hunna ummahatihim. Malam ni kita ngaji tajwid satunya mak wajib, yang dua ikhfa hakiki 15 huruf. Kita tengok makna dia sikit. Pada minggu lepas ayat yang pertama ayat ra kita boleh tahu raudai ru prawat kan zihar seng dai mihikan ke kun ada keadaan suasana jadi pada khaulah binti sa'labah nung jawa suami ของนาง suami dia ni nyogi zihar dia zihar ni dia kata โดยที่เขากล่าวว่าเจ้าสําหรับข้าแล้วเจ้าสําหรับข้าแล้วหลังของเจ้าเหมือนกับหลังของแม่ฉันโดยที่ผู้ชายไปกล่าวกับสตรีของเขาภรรยาของเขาว่าไปเปรียบสำหรับข้าแล้วอดิสำหรับอาเบแล้วหลักแก่ของอดิหลังของอดิเหมือนกับหลังของแม่อาเบเลยใครที่ไปกล่าวอย่างนี้เขาเรียกว่าซิฮาร์ในสมัยก่อนที่อิสลามเป็นการหย่าร้างกันซึ่งการหย่าร้างกันในสมัยยะฮิลียะห์เขาจะกล่าวกันอย่างนี้คนที่ไปกล่าวอย่างนี้ในสมัยก่อนที่นบีจะถูกแต่งตั้งเป็นนบีเป็นการหย่าร้างกันผู้หญิงคนนั้นไม่สามารถที่จะแต่งงานใหม่ได้เลยตลอดชีวิตหลังจากนั้นอิสลามเข้าละก็เลยไปฟ้องเมื่อสามีของนางชื่ออัลเอาเซนได้กล่าวต่อนางดีกาตัวก็ปะเดอดีอลากุตุได้กล่าวกับเขาละอย่างนั้นเขาละก็เลยไปถามนบีว่าฉันจะทำยังไงดีสามีของฉันได้เปรียบเทียบฉันเหมือนกับหลังของแม่เขาพอนบีได้ยินนบีก็ไม่ได้ตอบอะไรอัลเลาะห์ตะอาลาก็เลยประทานอายัดนี้ว่ากอดซามิอัลลอฮ์กอลัลลตีตุจาดิลุกะฟีซาวจิฮาอัลเลาะห์ตะอาลาตอบประทานอายัดนี้ลงมาว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงได้ยินการที่เขาละไปฟ้องต่อท่านนบีถึงพฤติกรรมของสามีของนางจากเจ็ดชั้นฟ้าอัลเลาะห์ตะอาลาได้ยินอัลเลาะห์ก็เลยประทานอายัดเพื่อที่จะคลายปัญหา เรื่องฮุกมการที่ผู้ชายคนหนึ่งไปเปรียบเทียบกีวะบานิงเงี้ยบินนิงเดียวดึงกับลักแกมโมเดียวในอายะที่สองอัลลอฮฺตะอาลาก็เลยประทานว่า
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم dan orang-orang yang menziharkan suami ที่ได้ทำการซิฮาร์ต่อภรรยาของเขา akan isterinya dari kalangan kamu ในหมู่ของพวกเจ้าสามีคนใดที่ไปซิฮาร์คือเปรียบเทียบหลังของภรรยาเขาเหมือนกับแม่ของเขาในหมู่ของพวกเจ้ามินนิซาอิฮิมมาฮุนนะอุมมะฮาตุฮุมทั้งที่ sedangkan isteri dia bukan daripada mak dia ทั้งที่ภรรยาของเขานั้นไม่ใช่แม่ของเขาAllah Ta'ala ได้กล่าวอินอุมมะฮาตุฮุมเนื่องจากว่าแม่ของเขานั้นอิบูมาริกะอิตุอิยาลาอัลลาตีวะลัดนะฮุมคือผู้หญิงที่ได้คลอดเขาที่ได้ให้กำเนิดเขานั่นคือแม่แต่ภรรยานั้นไม่ใช่แม่ไปเปรียบเทียบทำไมซึ่งแม่นะอัลลอฮ์ตะอาลาก็ให้นิยามว่าอัลลาตีวะลัดนะฮุมแม่ก็คือภรรยาผู้หญิงที่ได้ให้กำเนิดเขานั่นคือแม่ว่าเอ็นนะฮุมลายกูลูนมุงการอการที่ใครไปกล่าวอย่างนั้นซาปอดียะกาตาลากุตูดียะตะลาอุจักแปดังอุจักแปยังมุงการอุจักแปยังมอกเสียดใครที่ได้กล่าวอย่างนั้นเขาได้กระทำด้วยการกระทำที่ผิดอย่างร้ายแรงเป็นการกระทำที่ผิดเป็นการกระทำที่บาปใหญ่มินัลกอลิวะซูรอเป็นการกระทำที่พูดปดมดเท็จในอิสลามวะอินนัลลอฮะกอฟูวะอินนัลลอฮะอะฟูวนกอฟูรแท้จริงแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุสุงกะนะingatlah sesungguhnya Allah amatberi maaf lagi amat mengampun Allah Ta'ala จะทรงให้อภัยแล้วก็ทรงยกโทษอภัยโทษแก่เบาของเขาเสมอที่เรามาดูตรงนี้คำว่าซิฮาร์เนี่ยมาจากรากศัพท์ในประดับกาตาเอดาลบาสอาระนี้มันนี่บลาแกหลังว่าพ่อบุเลใครที่เปรียบเทียบหลังของสตรีกับแม่นั้นเป็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ฮารอมหุกมในอิสลามใครก็ตามที่ได้ลั่นวาจาเปรียบเทียบหลังของแม่เขาหลังของสตรีเขาเหมือนกับหลังของแม่นั้นเป็นสิ่งที่ฮารอมด้วยอิจมาอุลามะอิสลามเห็นพ้องต้องกันนักวิชาการมุสลิมว่าฮารอมนะครับเขาไม่สามารถที่จะหลับนอนกับภรรยาของเขาได้อีกนะครับจนกว่าเขาจะจ่ายไปเสียค่าปรับหรือเขาเรียกว่ากิฟาระสิงโอดยาบายากิฟาระผู้ชายคนใดที่ไปกล่าวสามีคนใดที่ไปกล่าวกับภรรยาของเขาว่าลากุมานะأنتي عليا كظهر أمي أنتي عليا เจ้าสำหรับข้าแล้วหลังของเจ้าเสมือนกับหลังของแม่ฉันซาปอดิยะกาตาลากุนนิกมักฮารเรดีนับสตูบุอิจมาอุลามะ dan juga jumhur ulama kata bukan stubuh saja dakฮารอมเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับเขาเช่นกันเขาไม่สามารถที่จะไปกอดจูบภรรยาของเขาจนกว่าเขาจะไปเสียค่าปรับจะจ่ายกิฟารัตไม่สามารถที่จะไปจับต้องเรือนร่างของภรรยาของเขาในสิ่งที่ต้องห้ามนอกจากดูใบหน้าแล้วก็ฝ่ามือนอกเนื้อจากนั้นเขาไม่สามารถที่จะไปจับคล้ำได้หรือไปลูบคล้ำทำให้เกิดอารมณ์เป็นสิ่งต้องห้ามหมดเลยนอกจากว่าเขาจะต้องไปใจกีฟารัตแล้วเราจะมาเรียนว่าการใจกีฟารัตนั้นในอายะห์ต่อไปที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวมาซอละซิฮาร์เนื่องจากว่า
หลังเนี่ยเมื่อคนใดคนหนึ่งจะขี่ยานพาหนะไม่ว่าจะขึ้นอูฐขึ้นวัวควายม้าลาช้างเขาจะขึ้นไปบนข้างหลังดังนั้นเมื่อข้างหลังในที่นี้ก็คือการยิมะการร่วมเพศกาลีตุสสอเกียังวะบันิงเงสามภรรยาของเขากับการขี่หลังของแม่นั้นเนื่องจากแม่เป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นบุคคลที่เราจะต้องยกย่องเรามาเปรียบเทียบเช่นนี้เป็นการได้ค่าเกียรติยศของผู้ที่เป็นอุปการีก็คือแม่ผู้ให้กำเนิดดังนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแล้วก็ฮารอมดังนั้นมีกุญแจโฮรุมอุลามะอัดปุ่นการุลักิตาจิวะบานิงเงหากเราไปเปรียบเทียบกับญาติพี่น้องที่ไม่ใช่คุณแม่อาจจะเป็นน้องสาวพี่สาวได้ไหมมีก็บรรดาปะจมฮูรุลอุลามะตะบุลิฮิกะเราไปเปรียบเทียบภรรยาของเรากับน้องสาวหรือกับพี่สาวของเรากับหลังของพี่สาวนี่คือลัฟอุลามะทัศนะบางกลุ่มว่าไม่เป็นไรเพราะอัลลอฮฺตะอาลาได้เฉพาะเจาะจงในอายะห์ที่ได้กล่าวมาเมื่อกี้ก็คือแม่เพราะฉะนั้นน้องสาวพี่สาวไม่เข้าในอายะห์นี้อีกกลุ่มหนึ่งว่าไม่ได้เช่นกันเพราะผู้หญิงเหล่านั้นเป็นผู้หญิงที่มหรอมที่ต้องห้ามในการแต่งงานกับเราจนถึงวันกิยามะห์เช่นกันดังนั้นเฉพาะหลังเท่านั้นหรือหากเราไปเปรียบเทียบกับหน้าอกของแม่เราปอฮอจะปอฮอนี่ว่างี้ขาอ่อนเท้าหรืออวัยวะส่วนอื่นของแม่ได้ไหมมีกุญแจมุฮรุอุลามะตอลิฮิกะไม่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจะต้องระวังในคำพูดนี่คือประโยชน์ที่เราศึกษาพระองค์ตรัสว่ากุลฮัลยัสตาวิลลซีนะยะอ์ลามูนวัลลซีนะลายะอ์ลามูนเสมือนมั้ยผู้ที่มีการศึกษากับผู้ที่ไม่เรียนไม่เหมือนกันเพราะคนที่มีความรู้เรียนแล้วอามานของเขาจะถูกทวีคูณในอิบาดะห์ของเขาอย่างเช่นการนอนนอนของคนที่ไม่ได้เรียนเขาก็นอนเหมือนกันฮ่า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 หัวเราะก็นอนแต่คนที่เรียนก่อนที่เขาจะนอนเขาก็บิสมิลลาห์เพื่อนนอนด้วยพระนามของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลากี่ชั่วโมงที่เขานอนเขาก็ได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาซึ่งจะแตกต่างระหว่างคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้ดังนั้นอัลลอฮฺตะอาลาก็เลยถามในอัลกุรอานว่ากุลมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดฮัลยัสตาวิลลซีนะยะอ์ลามูนวัลลซีนะลายะอ์ลามูนเหมือนไหมคนที่มีความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้ไม่เหมือนอย่างแน่นอนเพราะว่าคนที่มีความรู้นั้นไม่ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆทำเหมือนกันแต่บุญจะได้ไม่เหมือนกันคนที่ไม่มีความรู้เวลาจะกินก็ยักใส่ปากเลยแต่คนที่มีความรู้เมื่อเขาได้ศึกษาแล้วซุนนะห์กินด้วยมือขวาเขาก็หยิบมือขวาการกินมือขวาคนอื่นก็กินมือขวาเหมือนกันแต่คนที่มีความรู้เขารู้ว่าการกินมือขวานั่นน่ะของเขานั้นเป็นซุนนะห์เป็นแบบอย่างมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกันนบีได้กล่าวว่ากุลบิยามีนจงกินด้วยมือขวาซิมบิสมิลลาห์ดังนั้นนบีได้กล่าวว่าจงอ่านบิสมิลลาห์ก่อนที่เราจะกินเราก็อ่านบิสมิลลาห์แล้วก็กินมักเกะห์ apabila kita makan dengan bismillah makan dengan tangan kanan maknanya kita makan dengan ilmu เรากินด้วยความรู้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วก็นบีได้ทรงวางแบ่งอย่างให้แก่พ่อเราอันนี้คือข้อแตกต่างแล้วก็เรื่องอื่นก็เช่นกันดังนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำแล้วด้วยความรู้ผลบุญก็จะทวีคูณแต่ถ้าเราทำเพราะเป็นประเพณีหรือเป็นกิจวัตรประจำวันก็ธรรมดา
แต่สิ่งที่เราทำเป็นกิจวัตรประจำวันเราทำเราสำนึกว่านี่เป็นซุนนะห์อย่างเช่นเราเข้ามาในมัสยิดทุกคนก็เข้าในมัสยิดบางคนซุนนะห์นบีเข้ามัสยิดเข้าด้วยมือเท้าขวาเขาก็เข้าขวาเท้าขวาเนื่องจากเขาสำนึกว่าฉันจะตามซุนนะห์นบีผลบุญของเขาก็70เท่าตะวีคูณแต่บางคนก็ฉันปกติฉันจะเข้ามัสยิดฉันเข้าด้วยมือขวาเท้าขวาก็เป็นปกติเป็นอะไรนะกิจวัตรประจำวันของเขาออกด้วยเท้าซ้ายเป็นกิจวัตรของเขาแต่อีกคนหนึ่งออกจากมัสยิดด้วยเท้าซ้ายเนื่องจากว่าเขาจะตามซุนนะห์ผลบุญจะแตกต่างกันระหว่างสองคนนี้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาว่าเสมอเหมือนไหมคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้การหายใจของคนที่รู้ก็จะได้ผลบุญการหายใจของคนที่ไม่รู้ก็เป็นตามธรรมชาติที่มนุษย์มีชีวิตก็ต้องหายใจเพราะฉะนั้นจะทำยังไงนบีเลยบอกว่าฉันอาญิบตูฉันแปลกใจจริงๆเลยคนมุมินเนี่ยไม่ว่าเขาจะทำอะไรจะได้ผลบุญทุกกระแบบนิ้วของเขาเคลื่อนไหวก็ได้บุญทุกข้อของกระดูกของเขาก็จะได้ผลบุญแต่ขณะอีกคนหนึ่งนั้นไม่ได้ผลบุญที่นบีเขาว่าฉันแปลกใจจริงๆสำหรับคนมุมินแม้ว่าเขาจะเคลื่อนไหวยังไงเขาก็จะได้ผลบุญการที่เขาได้ผลบุญนั้นเนื่องจากความรู้ที่เขามีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในอายัดนี้เรามาเรียนรู้ฮุกมซิฮาร์เป็นฮุกมหนึ่งสัตว์ฮุกม daripada ฮุกมอิสลามยะตุซิฮาร์ maka ฮุกม dia ซิฮาร์นี้ adalah harra dengan ijma ulama kita faham ซิฮาร์ apa ซิฮาร์ซิฮาร์ nya การที่เราได้กล่าวต่อภรรยาของเราว่าหลังของเจ้าสำหรับฉันแล้วเสมือนกับหลังของแม่ฉันลากุนิกะบุเลอัตพลคิตากล่าวว่าหน้าอกของเจ้าสำหรับฉันแล้วเหมือนกับหน้าอกของแม่ฉันอวัยวะส่วนใดของแม่เรามาเปรียบเทียบแต่ถ้าสมมุติว่าอุลามะบอกว่าในการที่เราเปรียบเทียบในอวัยวะบางอวัยวะที่นอกเหนือจากหน้าอกแล้วก็อวัยวะเพศแล้วก็หลังไม่เป็นไรอย่างเช่นเราเปรียบเทียบว่าดวงตาของอดีสวยเหมือนกับดวงตาของมามีเลยของมามีฉันเลยการที่เราเปรียบเทียบนี้เพื่อที่จะบ่งบอกถึงความสวยงามอันนี้ไม่เข้าข่ายคำว่าซิฮาร์เราเปรียบเทียบเนื่องจากแม่เราเป็นคนสวยแล้วก็มาเปรียบเทียบกับภรรยาของเขาว่าดวงตานั้นเสมือนกับดวงตาของแม่เพื่อที่จะยกย่องผู้อุปการีของเราหรือผู้ให้กำเนิดเราคุณแม่อุลามะบอกว่าอันนี้ไม่เข้าใครซิฮาร์นะครับต่อไปถ้าหากว่าผู้หญิงล่ะจะซิฮาร์สามีได้ไหมผู้หญิงจะซิฮาร์สามีได้ไหมโดยที่ภรรยาของเราว่าหลังของอับแบร์เนี่ยเหมือนกับหลังของมามีเดะเลยภรรยาเป็นคนซิฮาร์ไปเปรียบเทียบหลังของอับแบร์ของผู้ที่เป็นสามีอาเบะหลังของอาเบะเนี่ยเหมือนกับหลังของมามีอเดะเลยจุมฮูรอุลามะบอกว่าอันนี้ไม่เป็นไรไม่เข้าข่ายซิฮาร์เพราะซิฮาร์นั้นสำหรับผู้ชายไม่ใช่สำหรับผู้หญิงเหมือนกับตอละเจือการหย่าร้างเป็นสิทธิ์ของสามีไม่ใช่สิทธิ์ของผู้หญิงผู้หญิงจะขอ100ครั้ง400ครั้งถ้าผู้ชายไม่หย่าให้ก็ไม่ตกไม่ตกเพราะฉะนั้นการหย่าร้างหรือการซิฮาร์ adalah hak bagi suami เพราะฉะนั้นถ้าผู้หญิงไปซิฮาร์จึงไม่มีผลอะไรไม่เกิดผลอะไรmisalnya orang tino gi zihar abe หลังอาเบะเนี่ยเหมือนกับหลังมามีของอเดะเลยไม่เป็นไรไม่มีผลอะไรนะครับส่วนการซิฮาร์กับผู้หญิงคนอื่นอุลามะส่วนใหญ่ว่าก็ไม่เข้าข่ายซิฮาร์เช่นกันอย่างเช่นสามีไปกล่าวว่าสามีกล่าวว่าอเดะหลังของอเดะเนี่ยเหมือนกับหลังของฟาติมะที่ขายข้าวแกงเลยไปเปรียบเทียบกับหลังของฟาติมะใครก็ไม่รู้คนใดคนหนึ่งหรือเพื่อนของเขา
อุลามะบอกว่าอันนี้ไม่เข้าข่ายซิฮัรเนื่องจากว่าฟาติมะห์ที่ไม่ใช่มหรอมของไม่ใช่มหรอมสำหรับสามีเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้ต้องห้ามในการแต่งงานเราสามารถที่จะไปแต่งงานกับเขาได้ดังนั้นการซิฮัรจึงไม่เกิดผลซิฮัรจะเกิดผลเมื่อเราไปเปรียบเทียบกับผู้ที่เป็นมหรอมผู้ที่ต้องห้ามในการแต่งงานในการแต่งงานสำหรับเราอย่างเช่นน้องสาวเราเราไปเปรียบเทียบไม่ได้โดยที่เราเนียดดังนั้นลาฟาซิฮัรลาฟาซิฮัรจะมีสองลาฟาจะมีสองประเภทคำที่เราใช้ซิฮัรอาดารัวเหมือนกับลาฟาที่เราใช้หย่าร้างเช่นกันลาฟาเจืออาบอดารัวก็สัตุลาฟาที่สอรีฮะลาฟาที่ชัดเจนโดยที่ไม่ต้องไปเนียดอะไรแล้วเมื่อเปล่งออกมาคำนี้ก็คือเป็นซิฮัรทันทีเหมือนกับที่เราหย่าร้างเมื่อกล่าวคำว่าตอลักไม่ว่าจะพูดเล่นไม่ว่าจะเนียดตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็เป็นตอลักทันทีอย่างเช่นแบบว่าสายเจืออากุเจือมึงสัตว์ตอลักเมียอัลฟาติมะเดมะอาเบตอลักมอสัตว์ตอลักเปียร์บาลฮิตาเดอเดเบร์อะไรมึงกูอะไรจืออะไรมึงสัตว์ตอลักฉันหย่าเจ้าหนึ่งหย่าก็ตกทันทีเลยไม่ว่าเราจะพูดเล่นไม่ว่าเราจะพูดจริงซาลาซะตุนมันจัดดะฮุนนะจัดวะฮัซละฮุนนะฮัซ3อย่างพูดจริงก็เป็นพูดเล่นก็เป็น1อย่าร้างอย่าแต่งงานอย่าร้างแล้วก็การคืนดีการคืนดีแต่การคืนดีในมัซฮับชาฟิอีเนี่ยจะต้องคืนดีด้วยคำพูดก่อนถ้าจะมาจับแล้วก็มาหอมแก้มเลยไม่ได้จะต้องอาแบขอคืนดีกับอาเดก่อนถ้าอาเดอินยอก็ไม่เป็นไรแต่บางมัสฮับไม่เป็นไรไม่ต้องพูดไม่ต้องร้องรำทำเพลงแล้วเข้ามาในบ้านก็จับเลยก็สามารถก็เป็นการคืนดีแล้วแต่ในมัสฮับชาฟิอีชาฟิอีบอกว่าไม่ได้จะต้องใช้คำพูดก่อนเพราะไม่รู้นางจะยอมหรือไม่ยอมบางมัสฮับบอกว่าใช่มาลิกีไม่เป็นไรเข้ามาไม่ต้องร้องรำทำเพลงเข้ามาก็จับเข้าลากเข้าห้องก็คือเป็นการคืนดีเลยแต่บางมัสฮับนั้นไม่ได้จะต้องอเดอแบขอคืนดีนะถ้านางพยักหน้าหรือคืนดีก็สามารถจะทำกิจกรรมอะไรก็ได้หลังจากนั้นนั่นคือซิฮัรก็เช่นกันมีสองลาฟัสสองลาฟัสสองคำพูดหนึ่งคำพูดที่ชัดเจนคำพูดชัดเจนเนี่ยเป็นคำพูดลาฟ้ายังที่ดับบรหยะกับปาดเนียบอกอิจาร์เตอร์เมื่อเราได้กล่าวว่าอดีสำหรับอเบแล้วหลังของอดีเหมือนกับหลังของแม่อเบเลยอดีบอกอิจาร์เตอร์บางทีสายะบลักเคกับปนิอดีสปฏิบลักเคมุกสายะดีดับบลักเคอดีสปฏิบลักเคมุกสายะmaka jadi zihar dengan automatik dengan serta-merta tidak sama ada dia nak niat ataupun dia ada niat maka jadi zihar di dalam agama kita Islam. Nah mengikut jumhurul ulama iaitu lafaning tidak berhajat pada niat. Kita kata ataupun kita kata adik belakang adik bagi abang supaya belakang adik abang หลังของน้องสำหรับอาเบแล้วเหมือนกับหลังของน้องสาวอาเบเลยก็ไม่ได้เช่นกันเป็นซิฮัรหรือเสมือนกับหลังของพี่สาวอาเบเลยก็เป็นซิฮัรเช่นกันฮารอมจนกว่าเราไม่สามารถที่จะหลับนอนกับภรรยาของเราแล้วก็ทำกิจกรรมอื่นๆที่จะก่อให้เกิดอารมณ์ไม่ได้จะไปลูบคล้ำจะไปจับต้องนอกจากดูหน้าแล้วก็ฝ่ามือเท่านั้นเองส่วนอื่นจะไปดูไม่ได้จนกว่าเรานั้นจะไปจ่ายเสียค่าปรับก่อนกิบายาค่าปรับดูกิฟาระเยอะมันกิฟาระเดียวสัตว์ย่อมเด็กก็สอยหัมบอยังเลิกทาสทาสไม่มีแล้วในสมัยนี้คุณอปอสคุณอปอสตัวบุเรตุกตุกต้องถือสินอด2เดือนติดต่อกันไม่ไหว
จะต้องให้กินต่อผู้ยากจนอันนี้เราค่อยไปเรียนในอายะห์ต่อไปที่อัลเลาะห์ตะอาลาว่าวัลละซีอายะห์ที่3วัลละซีนยูซอฮิรูนมินนิซาอิฮิมซุมมายูดูสําหรับผู้ที่ทําการซิฮาร์ได้เผลอไปซิฮาร์ต่อภรรยาของเขาดังนั้นเขาต้องการที่จะมาคืนดีเขาสัสซาเนี่ยอะไรอ่ะเสียใจพอเสียใจแล้วเขาก็สำนึกก็ต้องการที่จะหลับนอนกับภรรยาเหมือนตามปกติเขาจะต้องไปจ่ายก่อนเสียค่าปรับก่อนดังนั้นการมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างซิฮาร์นั้นเมื่อผู้ชายเป็นผู้ซิฮาร์นั้นผู้ชายเป็นสิ่งต้องห้ามแต่สำหรับผู้หญิงไม่ได้ต้องไม่ได้ห้ามอะไรนั้นถ้าผู้หญิงอยู่ผู้ชายยังไม่ได้ไปจ่ายผู้ชายก็ไม่เป็นไรอยู่ก่อนสำหรับภรรยานั้นอยู่ไม่ได้ขอให้สามีมาหลับนอนกับเขาไม่เป็นไรนะเพราะว่าผู้หญิงเป็นคนขอไม่เป็นไรแต่ถ้าผู้ชายเป็นคนต้องการผู้ชายจะไปหลับนอนไม่ได้จนกว่าเขาจะต้องไปจ่ายก่อนแต่ในกรณีนี้ผู้ชายไม่ได้ขอผู้ชายไม่ได้ต้องการแต่ผู้หญิงเป็นคนต้องการก็เลยขอให้สามีของเขามาหลับนอนกับเขาก็ไม่เป็นไรผู้หญิงไม่ต้องจ่ายอะไรสามีก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเพราะว่าผู้หญิงเป็นคนขอไม่ได้มาจากผู้ชายแต่ถ้าผู้ชายอยู่ดีๆเกิดอารมณ์แล้วก็จะไปหลับนอนเนี่ยเขาจะต้องจ่ายก่อนต้องเสียค่าปรับก่อนงั้นการต้องห้ามในการซิฮาร์ต้องห้ามสำหรับผู้ชายแต่สำหรับผู้หญิงไม่เป็นไรเพราะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะขอยิมาะจากผู้ชายที่ทำการซิฮาร์ได้นะครับส่วนลาฟาที่2เข้าใจแล้วนะลาฟาแรกเป็นลาฟาที่ชัดเจนโดยที่ไม่ต้องเนียดอะไรใดๆทั้งสิ้นลาฟาชักเจนเนี่ยเปรียบเทียบต้องกล่าวคำว่าเหมือนกับหลังของแม่ฉันหรือเหมือนกับหลังของน้องสาวฉันหรือพี่สาวฉันจะต้องมีเหมือนกับหลังนะครับเพราะในอายะห์ได้ระบุไว้นะครับระบุไว้ส่วนลาฟาที่ไม่ชัดเจนคำพูดที่ไม่ชัดเจนการที่ภรรยาสามีsuami dia ucap kata kamu bagi aku seperti mokku ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวหลังหน้าอกอวัยวะส่วนใดแค่กล่าวว่าเจ้าสำหรับฉันแล้วเหมือนกับแม่ของฉันอันนี้คำพูดนี้เป็นคำพูดคลุมเครือไม่ชัดเจนดังนั้นถ้าเขาเนียดในการกล่าวแล้วเนี่ยซิฮาร์เป็นซิฮาร์ถ้าเขากล่าวเนี่ยตอลักก็เป็นตอลักถ้าเนี่ยเพื่อที่จะหย่าก็เป็นหย่าถ้าเนี่ยที่จะซิฮาร์ก็เป็นซิฮาร์เป็นซิฮาร์ก็คือต้องห้ามในการร่วมเพศแล้วก็กิจกรรมอื่นๆที่ทำให้เกิดอารมณ์จนกว่าเขาจะไปจ่ายกิฟารัตเพราะฉะนั้นลาฟาซิฮาร์ada dua satu lafa sarih yang kedua lafa tidak sarih hadah serup sekali lagi masalah zihar dari ayat yang kita ngaji tadi kita dapat gapo raudai arai bang ke ayat ke 2 maka satunya kita bolehnya hukum zihar ni adalah sekali lagi haram dari Islam kan zihar เป็นการกระทำที่ฮารอมแล้วก็เป็นมุอ์ซิยะฮ์แล้วก็เป็นบาปใหญ่อย่าไปพลั้งเผลอไปซิฮาร์นะครับเป็นบาปใหญ่ซัปดีอกิซิฮาร์อิสตรีดีอะดอลาดอซอบซาเป็นคำพูดที่พูดมดเท็ดที่ไปเปรียบเทียบภรรยาของเขากับเหมือนแม่ของตะลาปฏิเสธ2คำพูดที่ใช้ซิฮาร์จะมี2ประเภทสัตุญะคำพูดที่ชัดเจนไม่ต้องตั้งใจแล้วซึ่งจะมีคำว่าเหมือนกับหลังซูปองอบลาเกมโมกูอโดซาปอดิอากาโตมุงบากิกูสปอติบลาเกมโมกูมาก็ลาฟาชัดเจน
จ้าสำหรับฉันแล้วเสมือนกับหลังของแม่ฉันอันนี้ชัดเจนฮารอมในการร่วมเพศฮารอมในการจะไปจับต้องอวัยวะทุกอวัยวะนอกเหนือจากดูใบหน้าแล้วก็ฝ่ามือกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เกิดอารมณ์ฮารอมจนกว่าเขาจะใจกิฟารัตสองลาฟากินายะลาฟาที่คลุมเครือที่ต้องการในการเนี้ยบรหยะปะเนี้ยโดยที่เขาไม่ได้ระบุว่าไม่ได้ระบุว่าเหมือนกับหลังอย่างเช่นเขากล่าวว่าเจ้าสำหรับฉันแล้วเหมือนกับแม่ของฉันโดยที่ไม่ได้ระบุว่าด้านหลังด้านหน้าขาอ่อนหน้าอกไม่ได้ระบุใดอวัยวะส่วนใดแค่บอกว่าkamu bagi aku seperti mokku lagu ning kalau dia niat zihar maka jadi zihar maka hare dia nak setubuh dengan mok dia kemudian setengahnya dan bagi apa ni adakah boleh kita nak zihar bagi orang kafir zimmi bagi pendapat Imam Syafi'i tak boleh tak jadi zihar kalau kita pergi zihar bagi sebab kun kafir rau pergi zihar kau ไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นแต่บางมัซฮับอย่างเช่นมาลิกีแล้วก็อบูฮานิฟะห์ว่าเป็นซิฮาดเช่นกันปะตุซิฮาดสอกะปรัมปวย kepada seorang laki-laki mengikut jumhur ulama maka tidak ada pun ไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นkalaulah suami isteri gizihat untuk laki maka tidak ada pun dalam agama seperti suami isteri kata abe samra adik lah belakang abang mu kat belakang mok adik เลย มือกับมามี่ adik เลย หลังของอาแบสำหรับ adik แล้ว มือกับหลังของแม่มามี่ adik เลย ไม่มีผลใดๆทั้งสิ้น เมื่อภรรยาไปซิฮาร์ผู้ที่เป็นสามีไม่เกิดไม่มีผลใดๆทั้งฮุกุมชะรอะนะครับนี่ญุมฮูรุอุลามะส่วนใหญ่แต่อาจจะมีบางกลุ่มเล็กๆว่าเป็นซิฮาร์เช่นกันดังนั้นญุมฮูรุถ้าตัดพอมันก็ไม่มีตัดกับพอนะ itulah hukum zihad yang kita ngaji pada malam ni semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati hidup kita ning satu hukum เป็นหุกมส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นในอิสลามซึ่งอัลเลาะห์ตะอาลาได้บัญญัติไว้ในอัลกุรอานุลกะรีมซูเราะห์อัลมุจาดะละห์อายะห์ที่2พวกเราสามารถที่จะไปเรียนรู้เพิ่มเติมคําว่าซิฮาดเป็นศัพท์เทคนิคในอิสลามเหมือนกับที่เราไปโรงพยาบาลแอดมิดแอดมินแอดมิดซับเทคนิคอะไรบางอย่างเอตุซิฮาร์กับซิฮาร์คโนบิตีเราเข้าใจแล้วในคืนนี้ใครที่เข้าใจหนึ่งบาปในเรื่องศาสนาดีกว่าเขาละหมาดสุนัตเจ็บสิรอกะอะซึ่งนบีได้กล่าวไว้ในหะดีษหนึ่งว่าคนที่เข้าใจศาสนาหนึ่งเพียงหนึ่งบาปหนึ่งหัวข้อดีกว่าเขาไปละหมาดซุนนะห์70รอกอะฮ์มาก็อัลฮัมดุลิลละห์มัยยูริดิลลาฮุบิฮิค็อยรอนฟัลยุฟักกิฮุฟิดดีนใครก็ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการให้เขานั้นมีความดีอย่างมากมายอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เขาเข้าใจในเรื่องศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์ในคืนนี้เราได้เข้าใจ1หัวข้อในเรื่องศาสนาก็คือซิฮาร์ซูเราะห์อัลมุจาดะละห์อายะห์ที่2อะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีوَلَكُمْ وَأُفَوِّدُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ Kita tutup majlis kita dengan doa kifarat. Subhanakallahum bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya, ada soalan apa?